ระหว่างที่ผมกำลังรอของจากเราร้านติดเหล็กนะฮะโอเคทำไมต้องคิดชื่อยาวด้วยนะฮะโอเคเราจะไปทำเควสเสริมกันต่อเลยนะฮะหรือคือเควสโลนั่นเองอ่ะรวยกันต่อในอินาซูมานี่แหละโอเคคราวก่อนเราทำล่าสุดคือพิซซ่าจากต่างแดนนะฮะรอบนี้มาคนนี้กันบ้างคนนี้ผมอยากทำมานานแล้วอาราธานิช่วงเวลาแบบนี้จะติดต่ออาจารย์สองท่านนี้ยังไงดีนะติดต่ออะไรอ่ะนักเดินทางเองเหรอครับคุณมาก็ดีแล้วฉันมีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือพอดีเลยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้การแข่งขันนิยายประจำปีของสำนักพิมพ์เยกำลังจะเริ่มขึ้นซึ่งตามหลักแล้วพวกเราจะต้องเชิญอาจารย์นักเขียนหลายท่านมาเป็นกรรมการน่ะแต่ว่ามีอาจารย์สองท่านที่ไม่ใช่ชาวอินาซูมะและตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเมืองอินาซูมะด้วยคุณก็รู้ว่าการเดินทางทั้งทางบกและทางน้ำนั้นยาวนานและเหน็ดเหนื่อยมากและก็เป็นการยากมากที่จะเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาที่นี่ได้ถ้าพวกเขายินยอมมาที่นี่ได้ก็คงดีแต่ไม่ว่าทั้งสองท่านจะตัดสินยังไงจะตัดสินใจยังไงหากพวกเราไม่แจ้งสักหน่อยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นฉันเลยคิดว่าอย่างน้อยก็ให้คนส่งของขวัญไปให้จะได้ไม่เป็นการเสียมารยาทและยังสามารถฝากจดหมายไปนัดส่งบทความในอนาคตได้อีกด้วยนะ คุณคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะให้ฉันจัดการเองอาจารย์สองท่านนั้นเป็นใครกันอาจารย์ท่านนึงชื่อว่าเซนยูส่วนอีกท่านนึงชื่อว่าชางที่9เฮ้ยชางที่9จากหรือเย่ดินิยายเรื่องสิทธิ์คนแรกแห่งสำนักกูเฮาของชางที่9บอกเล่าเรื่องราวการราดการตะเวนไปทั่วทั้ง7ย่านน้ำระหว่างสิทธิ์คนแรกของสำนักเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในอดีตของหรือเย่กับหญิงสาวจากอินาซูมะผู้เป็นสิทธิ์น้องถ้าให้ฉันพูดนะหัวข้อและพล็อตเรื่องล้าสมัยไปหน่อยแต่โชคดีที่ยังมีคนชอบและยอดขายก็ถือว่าไม่เลวเลยละเราเคยสรุปจดหมายแสดงความคิดเห็นหลายฉบับแล้วฝากคนนำไปให้ชางที่9หวังว่าจะช่วยให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตแต่จดหมายที่ส่งไปไม่เคยได้รับการตอบกลับเลยไม่รู้ว่าหายหรือเกิดอะไรขึ้นเซนยูคือใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นนามปากกาของอาจารย์ท่านนี้นะอาจารย์ท่านนี้เป็นคนเขียนตำนานของดาบนี่เป็นผลงานโด่งดังที่เป็นที่ฮือฮาเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดพล็อตหรือเนื้อเรื่องต่างก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เกิดกระแสความคิดสร้างสรรค์และจะไปหาอาจารย์ท่านนี้ได้ที่ไหนล่ะเรื่องนี้อาจารย์ท่านนี้น่าจะอยู่ในหลี่เย่เหมือนกันนะตามคำบอกเล่าของพ่อค้าที่นำตำนานของดาบเล่มนี้กลับมายังอินาซูมะเขาบอกว่าเห็นหนังสือเล่มนี้ในวานเวนบุ๊กส์เฮาส์ฉันคิดว่าไปถามคนในวานเวนบุ๊กส์เฮาส์ก็น่าจะหาอาจารย์ท่านนี้เจอเองแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้กันดีกว่าช่วยรับของขวัญและจดหมายเหล่านี้ไว้ด้วยเรื่องนี้ต้องรบกวนคุณแล้วแหละนะของขวัญฉบับชางที่9คำเชิญของสำนักพิมพ์เยคุยกับชางที่9ดูเหมือนบรรณาธิการอาราธานิแห่งสำนักพิมพ์เยจะมีเรื่องที่อยากให้ช่วยเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เห็นผลงานใหม่ของอาจารย์เซนยูสักทีนะของขวัญสำหรับชางที่9ของขวัญที่สำนักพิมพ์เยเตรียมไว้ให้กับชางที่9ในนั้นมีจดหมายอยู่ด้วยละนี่ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนแค่ชื่อโอเคไปหาชางที่9ก่อนนี่ณตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงของกาชาไครโนกับเวนตินะครับใจจริงผมอยากจะส่งเวนติอีกสัก10โลนะแต่คิดว่าเก็บไว้ในแพทต่อไปดีกว่าเอ้ยอีกครึ่งหลังนะฮะชางที่9เอ๊ะนักเดินทางที่เธอมาวันนี้มีเรื่องอะไรงั้นเหรอเกี่ยวกับจดหมายและของขวัญจากสำนักพิมพ์เยจดหมายจากสำนักพิมพ์เยคงไม่ได้ขอให้ฉันเปลี่ยนนามปากกาอีกแล้วหรอกนะฉันก็บอกไปแล้วว่าจะใช้ชื่อจริงช่างเถอะฉันจะลองดูก็แล้วกันชางที่9อ่านจดหมายของสำนักพิมพ์เยให้ไปเป็นกรรมการของการประกวดนิยายงั้นเหรอฉันอาจจะไม่ว่างไปนะสิแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณในความหวังดีของพวกเขาด้วยเอ๊ะข้างหลังเขียนอะไรไว้เยอะแยะเลยนี่คือคำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงานฉันจะตั้งใจอ่านแน่นอนขอบคุณนะนักเดินทางทำไมคำแนะนำการแต่งเต็มได้เยอะขนาดนี้นะจดหมายของชาติที่9เรียบร้อยแล้วเซนยูไปห้องสมุดประจำหลี่เย่กันดีกว่าจริงๆที่หลี่เย่ก็ยังมีเควสโลกอีกเควสหนึ่งนะที่ผมยังไม่ได้ทำเห็นนานแล้วเหมือนกันใครน่าจะอยู่ที่นี่
เอ๊ะคนนั้นคือชิงชิวนี่นะสิงด้วยสิเขาอ่านหนังสืออ่าอ่านไม่ทันฮะส่วนนี้เขียนได้ไม่เร็วเลยนะเทคนิคและวิธีการเขียนค่อนข้างแปลกใหม่ซิงชิวอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองซิงชิวปลด C6 แล้วเนี่ยจะถ้ามี C7 C8 C9 นี่ฉันปลดนายไปแล้วเนี่ยเอ๊ะคุณเองหรือเรนอมบิริไม่เจอกันนานเลยนะฟังจากน้ำเสียงที่คุณทักทายเมื่อสักครู่ดูเหมือนตอนนี้คุณยังกระฉับกระเฉงหน้าดูเลยนะไม่เลวเลยไม่เลวนี่ไม่เลวมาหาฉันมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคือพวกเราอยากจะถามเรื่องคนคนหนึ่งกับนายหน่อยนะนายอ่านหนังสือมามากมายบางทีอาจจะพอรู้จักคนคนหนึ่งหรือพวกเธออยากตามหานักเขียนคนไหนงั้นเหรออืมบอกไม่ได้เลยเกี่ยวกับเซนยูเซนยูเธอได้ยินชื่อนี้มาจากไหนเหรอเขียนไว้ในหนังสือตำนานของดาบเล่มนี้ไงพวกเรากำลังตามหาเซนยูสำนักพิมพ์เยในอินาซุมะขอให้เรานำจดหมายฉบับหนึ่งไปให้นักเขียนท่านนี้น่ะนายรู้ไหมว่าเซนยูคนนี้คือใครกันแน่เซนยูคนนี้พูดแล้วน่าละอายใจยิ่งนักจริงๆแล้วมันเป็นนาบากาของฉันเองเอ๊ะไม่เคยได้ยินนายพูดถึงมาก่อนเลยก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าพูดถึงนี่นะตอนที่ฉันอยู่ในหลีเย่บรรณาธิการผู้รับผิดชอบว่าบอกว่าหนังสือที่ฉันเขียนเล่มนี้ปลดเรื่องเกินจริงไปเนื้อเรื่องก็เชยระเบิดไม่มีใครชอบอ่านหรอกจากนั้นก็เลยปฏิเสธผลงานของฉันเมื่อฉันได้ยินแล้วแขกๆก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจฉันเลยพิมพ์ออกมาเองแค่ไม่กี่เล่มแล้วแอบเอาไปไว้ในวังเวนบุ๊กส์เฮาส์เพื่อดูว่าจะมีใครชอบอ่านไหมแต่สุดท้ายจำนวนคนอ่านน้อยมากฉันเลยไม่ได้ไปสนใจอีกไม่คิดเลยว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีในอินาซุมะมากขนาดนี้แต่ไม่ว่ายังไงการมีคนอ่านหนังสือที่ฉันเขียนย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วฉันจะตั้งใจอ่านจดหมายฉบับนี้แน่นอนขอบคุณนักเดินทางทายซิใครเอ่ยแต่หนังสือที่ฉันเขียนเล่มนี้เดินทางข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปยังอินาซุมะได้ยังไงกันหรือว่ามีพ่อค้าอินาซุมะผ่านมาซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วนำกลับไปยังอินาซุมะก็คงจะโผล่แค่ในควยนี่แหละพอเราไปคนคนนี้ก็จะหายไปแล้วโอเคเป็นรายงานให้เขารู้ครับเนี่ยเนี่ยคุณดูดิทำเลยไหมไหนๆก็มาละทำเลยแล้วกันไหนๆคลิปนี้ก็จะทำควยโลกอย่างเดียวละแต่ว่าคงจะตั้งชื่อเป็นควยโลกอินาซุมะกับเควสหรือเย่คุณเจเชมเบอร์ที่ใหญ่โตขนาดนี้สร้างเสร็จได้จริงๆด้วยคุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่อ๋อพวกเธอเองเหรอใช้กำลังคิดว่าจะเก็บกวาดเศษซากที่ตกลงไปในทะเลยังไงดีหลังจากที่เจเชมเบอร์ถล่มลงมามันก็พังจนไม่เหลือชิ้นดีใช่ไหมล่ะมีเศษซากมากมายลอยอยู่เต็มทะเลถึงแม้ก่อนหน้านี้ฝ่ายกิจการทั่วไปจะจัดโครงการทำความสะอาดไปแล้วครั้งนึงและได้เก็บกวาดเศษซากชิ้นใหญ่ๆไปแล้วแต่พวกเศษเล็กเศษน้อยกลับไม่สามารถกำจัดได้สิ้นซากสักทีตอนที่เจเชมเบอร์ใหม่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังคงมีเศษซากที่ลอยอยู่ในทะเลใกล้กับท่าเรือซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยสิ่งที่เบื้องบนต้องการจะสื่อก็คือให้เรารีบและเร่งมือทำความสะอาดให้เร็วที่สุดหัวหน้าบอกว่าจะหาคนมาช่วยก็ได้แต่ใครจะอยากมาทำงานพวกนี้กันล่ะถ้าเธอว่างแล้วก็ช่วยเราทำความสะอาดหน่อยได้ไหมให้ฉันจัดการเองมันก็ช่วยหน่อยนะช่วยได้เยอะมากจริงๆฉันเองก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องงานทางน้ำซะด้วยหยกในท้องทะเลเจเชมเบอร์ที่ใหญ่โตขนาดนี้สร้างเสร็จได้จริงๆด้วยโอเคครับในสารบัญคงน่าจะตัดไปก่อนแล้วก็แทรกควยนี้เข้ามาแทนหลังจากที่เจเชมเบอร์ถล่มลงมาในทะเลเศษซากของมันก็ลอยมาบนผิวน้ำอย่างต่อเนื่องคุณจากกองทหารเมลิลิธกำลังมองหาคนที่จะมาช่วยทำความสะอาดเศษซากพวกนี้อยู่เก็บกวาดเศษซากบนผิวน้ำทางที่เหนือของท่าเรือ5ชิ้นหยกในท้องทะเลนะฮะหอเนี่ยเหรอนี่คือเศษซากที่เขาพูดถึงเลยนะโอเคว่ายน้ำก็ได้ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนี่มันว้าวโมราเยอะขนาดนี้เรารับไว้ได้จริงเหรอฮะถุงโมราที่ถึงแม้จะไม่หนักแต่ก็ไม่เบานัก
วอตเดี๋ยวก็ได้เท่าไหร่ไม่รู้นะโอเคอยู่ไกลไหมโอ้อยู่ไกลฮะวาร์ปวาร์ปโอเคเดี๋ยวมาร์คเควสนี้แป๊บหนึ่งโอเคมาร์คเรียบร้อยคือบางคนอาจจะไม่เก็ตนะฮะคือทุกครั้งที่ผมเก็บกล่องสมบัติทำปริศนาหรือว่าทำเควสโลกนะครับผมจะมาร์คไว้ตลอดว่าตรงนี้ทำไปแล้วนะเวลาจะมาเคลียร์ 100% ผมจะได้จำได้ว่าเออตรงนี้เคลียร์ไปแล้วไม่ต้องไปหาซ้ำนะฮะแต่ตอนที่เล่นครั้งแรกๆเนี่ยตอนที่ยังเป็นนิวบี้หรือมือใหม่อย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำอย่างนั้นอ่ะก็เลยแบบอย่างในบอลซันก็ถึงขั้นต้องทำคลิปเลยว่าโอ้โหถึงจะ 100% แต่ก็อย่าไปเชื่อมากฮะกล่องที่เคยถูกแช่น้ำเอ็นนี่คืออะไรกันอ่ะหอซันแนนเชียวน่าจะเป็นของคนสำคัญแล้วมั้งเรากลับไปถามดีกว่าต้องกลับไปถามใครอย่างนิ่งกว้างเหรอกล่องที่เคยถูกแช่น้ำกล่องที่เคยจมน้ำถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาจนดูเหมือนมีอะไรสำคัญอยู่ข้างในสวัสดีคุณหนุ่มสาวพวกเธอเองเหรองั้นฉันก็ไปจำเป็นต้องปลอมตัวแล้วสินะฮ่าฮ่าแล้วเจอกันเดินดีๆนะคุณหนุ่มสาวตอนที่ผ่านหมู่บ้านควีนวิลเลจถ้าเจอพี่ยืนดานแล้วก็ยังไงช่วยบอกกับเธอทีนะว่าฉันจะมีชีวิตอยู่โอเคครับตกปลาให้สนุกนะโอเคกลับไปคุยกับคุณไม่ใช่คุงหรือคุณแต่เป็นคุณงงไหมงงไหมสวัสดีปับหยุดพวกเธอเก็บกวาดเสร็จแล้วเหรอฉันเจอของพวกนี้โมราพวกนั้นเธอเก็บไว้เถอะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรถือเป็นค่าตอบแทนที่เธอช่วยงานแล้วกันส่วนกล่องใบนี้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรลองเอาไปให้บายเวนดูก่อนดีไหมเธอทำงานอยู่แถวยูนไฮพาวิลอนเธอน่าจะรู้ว่ามันคืออะไรโอเคต้องไปคุยกับคนใหม่ละโอ้คิดว่าผมจะเดินไปแล้ววาร์ปวาร์ปแล้วบินลงมาง่ายกว่าสวัสดีพิทุระอะไรหรือเปล่าเราเก็บกล่องใบนี้ได้จากในทะเลขอฉันดูหน่อยสิใช่แล้วหลานนี่เป็นของจากเจสเชเบอร์แล้วมันคือของอะไรกันแน่เป็นหนังสือและเอกสารทางการบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบไม่คิดเลยว่ามันจะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้ถึงแม้เอกสารพวกนี้จะหมดอายุแล้วแต่ก็ขอบคุณมากนะที่เอามาให้นี่ให้เธอก็แล้วกันนะถือเป็นสินน้ำใจน่ะหยกในท้องทะเลไม่มีไฟฟ้าเจมครับโอเคไม่เป็นไรกลับไปทำเควสของเอนาสมาต่อครับคำเชิญของสำนักพิมพ์เย่เอ๊ะในที่สุดคุณก็กลับมาสักทีเป็นยังไงบ้างได้พบกับอาจารย์ทั้งสองท่านหรือเปล่าส่วนจดหมายเรียบร้อยแล้วล่ะเยี่ยมมากเลยขอบคุณนั้นทางแล้วอาจารย์ทั้งสองท่านว่ายังไงบ้างพวกเขาบอกว่าจะตั้งใจอ่านจดหมายงั้นก็ดีแล้วเฮ้ยน่าเสียดายที่อาจารย์สองท่านนี้อยู่ในแดนไกลอย่างหรือเย่โดยปกติแล้วคงจะไม่สามารถไปเยี่ยมเยียนท่านทั้งสองได้เลยโดยเฉพาะหนังสือตำนานของดาบของอาจารย์เซนยูที่ท่านไม่ได้เป็นคนส่งผลงานมาเองแต่กลับเป็นพ่อค้าคนหนึ่งนำกลับมาในอินาซุมะหลังจากนั้นบรรณาธิการคนหนึ่งของเราในสำนักพิมพ์เย่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกถึงคุณค่าของมันจึงได้เตรียมตัวไปจะไปหรือเย่เพื่อนัดส่งผลงานกับอาจารย์เซนยูด้วยตัวเองแต่ไม่คาดคิดเลยว่าสถานการณ์ของอินาซุมะเปลี่ยนแปลงไปมากแผนของเราก็ล่าช้าไปเรื่อยๆและจดหมายที่ส่งไปก็ไม่เคยได้รับการตอบกลับเลยเราจึงตัดสินใจจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ไปก่อนและเก็บค่าตอบแทนไว้ในนามของอาจารย์เซนยูเราติดต่อท่านได้เราจะนำเงินไปให้ท่านเดี๋ยวทีเดียวอาจารย์เซนยูจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยแล้วล่ะเงินค่าตอบแทนเหล่านี้จะกองไว้แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วโอเคเสร็จแล้วไม่ใช่ทุกเควสโลกจะให้ไพมอนเจมนะฮะตอนทำฉบับพิเศษหรือเปล่าหรือลงตอนพิเศษก็ดีนะจะว่าไปแล้วหนังสือจากที่นั่นในริโตน่าจะมาถึงเร็วๆนี้สามารถเอาไปใช้อ้างอิงได้เกี่ยวกับนักเขียนนวนิยายที่ชื่อสุวิทย์ได้ถามได้ด้วยเหรอมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะแต่ในเควสโลกคราวก่อนผมก็คุยกับ NPC ฉะนั้นก็ถือว่าเซสชันนี้จะเป็นการคุยกับ NPC แล้วกันนะเกี่ยวกับหนังสือโนริยายที่ชื่อสุบิดะ
สุวิระจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้เจอกับเธอมาพักหนึ่งแล้วนะก่อนหน้านี้พูดกับฉันอย่างเคร่งขรึมและบอกว่าเธอจะเดินออกเดินทางและเมื่อเธอกลับมาเธอจะได้รับรางวัลใหญ่หนังสือเล่มนิยายเล่มนี้สุดยอดไปเลยอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจนถึงตอนนี้เธอจะยังไม่เคยเขียนนิยายเสร็จสักเล่มเลยก็ตามไม่เคยเขียนเสร็จความคิดของเธอมันสเปรดสปาเกินไปและก็ตั้งมาตรฐานให้ตัวเองไว้สูงมากๆเพราะงั้นก็เลยล้มเลิกกลางคันซะทุกทีแต่ว่าฉันคาดหวังกับเธอไว้มากทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวที่เขียนขึ้นโดยคนประเภทนี้มักจะยอดเยี่ยมยอดอยู่เสมอหวังว่าเธอจะสามารถทำตามที่สัญญานำต้นฉบับที่คู่ควรกับรางวัลใหญ่มาให้ฉันเพื่อเป็นของที่ระลึกจากการเดินทางคุณคือฉันทำงานที่สำนักพิมพ์เยและฉันมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและโปรโมทโครงการต่างๆตัวอย่างเช่นการประกวดนิยายเล่มนี้สุดยอดไปเลยก็เป็นโครงการที่ฉันเสนอจัดระเบียบและจัดการประกวดเริ่มแรกฮิราทุกะเจ้านายของฉันไม่อนุมัติไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่มีสมองหรือแค่ไม่อยากทำงานให้ยุ่งยากยังดีที่ฉันยืนหยัดอีกครั้งและสัญญาว่าจะทำงานทั้งหมดให้เสร็จด้วยตัวเองในที่สุดก็จัดการแข่งขันขึ้นมาเธอรู้สึกนิยายเริ่มนี้สุดยอดไปเลยตอนนี้กลายเป็นที่เป็นโครงการที่สะดุดตาที่สุดของสำนักพิมพ์เยไปแล้วนักอ่านนิยายทุกคนต่างให้ความสนใจและผลการประกวดตามที่ฉันคาดไว้ช่วงนี้ฉันกำลังเตรียมโครงการใหม่ๆรอดูแล้วกันหนังสือจากที่นั่งของริโตใช่แล้วงานของฉันขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และฉันจะไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ยังไงล่ะเพราะงั้นฉันจึงมักจะขอให้เพื่อนนำหนังสือเล่มใหม่จากต่างประเทศมาให้ฉันหากมีหนังสืออยู่ในสินค้าผิดกฎหมายที่ถูกยึดในริโตก็ขอมาให้ฉันด้วยเนื่องจากว่าเกี่ยวกับหนังสือที่ถูกยึดพวกนั้นเธอต้องช่วยฉันเก็บเป็นความลับด้วยนะและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนครั้งหน้าถ้ามีหนังสือเล่มใหม่ฉันก็จะให้เธอยืมอ่านบ้างแล้วเจอกันเอาตามนี้นะแล้วเจอกันสวัสดียินดีต้อนรับสู่สำนักพิมพ์เยฉันอยากจะซื้อหนังสือของคุณมากที่มาอุดหนุนเชิญเลือกได้ตามสบายเลยว้าวหนังสือเพียบเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฟิเชลเจ้าหญิงแห่งความมืดแต่เดินมาพร้อมกับกล่องไม้สีม่วงดำแต่เนื่องจากเนื้อหาจำนวนมากกลับตีพิมพ์จำนวนน้อยอ๋อเนื้อหาจำนวนมากแต่กลับตีพิมพ์จำนวนน้อยทำให้แฟนหนังสือผู้คลั่งไคล้ที่ต้องการสะสมนิยายเล่มนี้ทั้งชุดพากันโกรธแค้นด้วยเหตุที่สำนักพิมพ์เยจึงตั้งชื่อฉบับนี้ว่า0ฉบับ0และจำหน่ายแยกต่างหากสุดท้ายแล้วผลงานต้นฉบับฉบับกล่องไม้สีดำสีม่วงดำและฉบับ0ก็ได้รับการยกย่องจากแฟนๆว่าเป็นมาตรฐานมีเจ้าหญิงมีนะตำนานของดาบเอ้ยเดี๋ยวนะตำนานของดาบนี่ใช่ของเซนอะไรนะเซนยูหรือก็คือเซนชิวนี่แหละฮะที่คนเมื่อกี้นี่แหละแล้วคือหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวนะเป็นหนังสือเดียวกันกับที่ซันโกโนมิยะอ่านใช่ไหมตอนที่เธอยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ทำท่าใช่แน่ๆเลยใช่ฮะโอ้มีการเชื่อมโยงกันเฉยเลยตัวเองก็ชอบอ่านนิยายของซิงชิวนะฮะหรือก็คือเซนยูนี่แหละนาปากาโอเคไปแล้วคุยต่อไปโอเคงานงอกละผมคือผมเพิ่งรู้ตัวว่าบางเควสโลกเนี่ยผมก็ทำไปแล้วนะอย่างเช่นพวกเควสที่ต้องไปปลดล็อกเกาะอะไรพวกนี้อุ้ยอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยเขินจังทีนี้ต้องมาตามหาแล้วว่ามีใครมีเควสอะไรให้ทำไหมเหรอไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นเลยโอเคงั้นจริงๆผมรู้แล้วว่าจะทำเควสไหนนี่ฮะจำได้ว่าคราวก่อนที่เรามาทำเควสโลกเนี่ยเราเจอกับทหารนายหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ก่อนเราจะไปผมไปสุ่มไม่เชิงไปสุ่มสิไปเสี่ยงเซียมซีดูก่อนเออคราวหน้าเอางี้ไหมเสี่ยงเซียมซีก่อนแล้วก็สุ่มกาชาแบบเออถ้าดวงดีก็สุ่มเสร็จแล้วก็คุยกับคนนี้
เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อไหร่คนคนนั้นจะมากันนะคุณเคนโดเฮ้ยก่อนหน้านี้เขาพูดแค่ว่าสวัสดีกับผมไม่ใช่หรออ่ะในที่สุดคุณก็มาแฮมสวัสดีวันนี้คุณมาเสียงเซมซีเหรอวันนี้คุณเคนโดอารมณ์ดีจังเลยมีปัญหาอะไรกันเหรอทำไมรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมเอ๊ะงั้นเหรอจะจำเอาไว้นะอาจเป็นเพราะว่าวันนี้ฉันเสี่ยงเซมซีได้มงคลก็เลยอารมณ์ดีมากยังไงล่ะเลยอยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆแบบนี้กับคุณแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วมงคลอาจจะหมายถึงมหัศภัยพวกคนที่จับได้มหัศภัยจะมีป้ายแขวนเซมซีแบบไหนรอพวกเขาอยู่กันนะเป็นโชคชะตาที่น่าสนใจมากแล้วพบกันนะแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายแต่เธอจะรู้สึกว่าเธอเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วนะส่งแท่งไม้ไผ่กลางราตรีมืดครึ้มฟ้าครึ้มเมฆหมอกโอเครับใบเซมซีของเธอไปสิเอ๊ะแปลกจังวันที่คุณเคนโดไม่ได้เรียกใบเซมซีว่าเศษกระดาษใบเซมซีประหลาด What คำทำนายพิเศษที่จะได้รับเมื่อพูดรหัสลับในตอนแรกรับใบเซมซีเท่านั้นบันทึกเป้าหมายที่ต้องจัดการและตำแหน่งที่มันจะโผล่ออกมาจอมโจรเอามาหิดเมาเซมากิจอมโจรที่ปรากฏตัวชายหาดใกล้ๆคูโจเอ็นแคมเมนต์มักล่าตะเวนขโมยอาวุธยุทโธปกรณ์ในโชโกเนนในจุดที่ทำสัญลักษณ์ไว้ในภาพโทษเบาคือตีตราด้วยลายสั่งน้ำหมึกบนร่างโทษหนักผู้กระทำผิดจะต้องถูกจับขังแต่มากิตะยูมิโอที่มีฉายาว่าเมาเซนมากิกลับอาศัยวิชาต่อสู้และความกระล่อนหนีไปจากการจับกุมไปได้หลายครั้งคนชั่วและศัตรูจะต้องพบกับจุดจบชูมัตสึผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งอ่ะผมก็เคยได้เซมซีแบบทำนองนี้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่แบบแต่ข้อมูลมันจะคนละอย่างกับเมื่อกี้เลยฮะซึ่งผมไปหาข้อมูลมาแค่ตอนนั้นจริงๆนะว่าเราต้องไปจัดการฟาตุอิที่อยู่ใต้เกาะนี้นะฮะรู้สึกว่าจะอยู่ใต้นี้มั้งประมาณบริเวณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งปกติมันจะไม่มีฟาตุอิเกิดตรงนั้นไงผมก็เลยไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงเกิดเอ้าแต่ว่าเราต้องไปหาก่อนเสียว่าตรงนั้นมันคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวพูดเป็นเล่นน่ะมันเป็นซีเครตเควสหรือว่าเควสลับนะฮะที่มันจะไม่ได้ขึ้นบอกว่านี่คือเควสนะมันไม่บอกนะฮะมันโถ่แล้วคือมันเป็นเควสที่มันต้องใช้วันเวลาด้วยนะคือนับเวลาตามจริงเลยก็คือทำวันนี้เสร็จปุ๊บวันถัดมาคุณต้องทำอย่างนี้ต่อนะอะไรอย่างนี้แล้วมันไม่มีบอกด้วยนะเป็นซีเครตเควสอีกโอเคถ้าตามที่เราเห็นก็น่าจะไปตรงนี้นะโอเคเราเห็นแล้วเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขุดเซนากะขุดแรกก่อนไหนๆก็มาแล้วตายแล้วจะตั้งว่าอะไรดีนะคงต้องตั้งว่าเควสโลกเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเควสโลกลับแล้วกันแต่ว่าเควสลับเฉยๆน่าจะตั้งเป็นเควสลับเฉยๆเนาะมันไม่ต้องเควสโลกลับหรอกมันจะหลายชื่อกันตัวพ่อมันไปนู่นแล้วเร็วๆอะไรเนี่ยโอเคตัวพ่อมันยังไม่เห็นตัวพ่อยังไม่รู้ว่าลูกไปไหนโอ้โหเกิดขึ้นโอ้โหยังไม่ทันได้ออกโรงเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีตรงนั้นด้วยนี่นะเอาด้วยเฮ้ยไอ้นี่แหละมุยโซมากิถอยไปไหน
โอ้ยเรียบร้อยแบบนี้ก็ทำภารกิจของคุณแกโดนสำเร็จแล้วสินะไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะจับได้ SMC แบบไหนกันเมื่อกี้รอให้ดอกวัวมันระเบิดนะฮะอีกไม่นานจะต้องอัพแล้วแหละสกิลของเธอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันถัดไปเนี่ยผมจะทำวันถัดไปผมจะทำเควสคนนี้ด้วยแล้วกันนะถือว่าผมอัดเป็นคลิปแล้วฉะนั้นก็ถึงแม้จะพลาดวันแรกไปก็ตามนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะปลายทางมันว่าจะมีอะไรเด็ดเสมอฮะโอเคเควสสุดท้ายที่เราจะทำกันนะฮะเดี๋ยวเสร็จนี่ผมต้องไปให้อาหารสุนัขจิ้งจอกต่อคือกล่องในดราก้อนสเปนนะฮะมาแล้วเออใช่ผมไม่สันทัดเรื่องภาษานะครับผมถ้าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับเฮ้เจ้าคนต่างแดนผู้น่าสงสัยไปทำตัวลับๆล่อเลยที่นี่ทำไมฉันแค่ผ่านมาเฉยนะคนต่างแดนถ้าไม่มีอะไรทำก็อย่ามากวนฉันไม่งั้นก็ตามฉันมาที่ฝ่ายกำกับการต่างประเทศเพื่อเข้ารับการสอบปากคำซะแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าเธอมาที่นี่ได้อย่างไรแต่การขัดขวางหน้าที่การงานของซามูไรถือเป็นความผิดร้ายแรงนายท่านสำนักคันโจจะลงโทษเธออย่างหนักเอ้ยอย่างรุนแรงหากเขารู้เพื่อความปลอดภัยของเธอเองฉันแนะนำให้เธออยู่ห่างๆจากฉันเอาไว้สำนักคันโจยังไงกันคนต่างแดนสมัยนี้แม้แต่นายท่านเจ้าสำนักก็ยังไม่เกรงกลัวเลยหรือไงที่นี่ไม่ใช่เขตอำนาจของคันโจนี่นี่ไปทำงานอยู่แล้วสิแกที่เธอพูดก็ทุกแต่แม้กระทั่งซาบูไรก็มีสิทธิ์ที่จะพักผ่อนได้คนต่างแดนอย่างเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกหรือว่ากำลังรอใครอยู่ถ้าใช่แล้วยังไงอย่าเครียดไปก็แค่ถามเท่านั้นแหละอย่าถามคำถามที่น่าเบื่อในขณะที่ฉันกำลังปฏิบัติหน้าที่เอาละอย่ามารบกวนฉันกรุณาไปซะเถอะวัดแต่ก็ยังขึ้นเควสอยู่ทำไมเธอมาอีกแล้วมีอะไรก็รีบพูดตอนนี้อยู่ใกล้กว่าเดิมแล้วแหละอย่ามารบกวนฉันจะรอคนที่อยู่ในแดนไกลเธออยากพูดอะไรอ๋อคนที่ชื่อฮิโรมินะฮะไม่ได้รอคนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมล่ะนะแน่นอนว่าไม่เธอกำลังสงสัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอยู่เหรอฉันกำลังปฏิบัติหน้าที่รอผู้เกี่ยวข้องอยู่ที่นี่เสียงเบาลงเรื่อยๆแล้วนี่พอแล้วออกไปไม่ฉะนั้นจะโดนข้อหาขัดขวางเจ้าหน้าที่พนักงานเชิญเธอไปฝ่ายเกี่ยวกับการต่างประเทศกับฉันรับทราบฮะเธอไม่กลัวว่าจะถูกท่านผู้นำของสำนักลงโทษแล้วถูกเนรเทศเหรอความผิดของเธอจะชัดขึ้นมากกว่ามั้งเรื่องนี้ขอร้องเธออย่าบอกท่านเจ้าสำนักเลยนะแล้วไม่ทราบว่าเธออยากรู้เรื่องอะไรเหรอฉันเป็นแค่คนรับใช้ตัวเล็กๆนอกหน้าที่ฉันไม่รู้อะไรมากนักเกรงว่าจะช่วยไม่ได้ฉันช่วยเธอได้คิดไม่ถึงแล้วว่าเป็นคนต่างแดนแต่กลับเข้าใจเกียรติของซามูไรเลื่อมใสจริงๆเป็นเพียงอาชีพก็เท่านั้นแหละเอาละได้โปรดอย่าประชดฉันอีกเมื่อกี้ขอโทษทีที่เสียมารยาทหวังว่าเธอจะยอมรับคำขอโทษของฉันนะจริงสิยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเรียกเธอว่าอะไรเรียกฉันเรโนเบริก็ได้เรโนเบริในเมื่อเธอเต็มใจช่วยฉันก็มีเรื่องนึงที่อยากจะขอร้องคือแบบนี้ฉันมีเพื่อนต่างชาติที่รู้จักกันตั้งแต่วัยเด็กหลังจากกดซาโกกุก็ไม่ได้เจอกันอีกฉันห่วงความปลอดภัยของเธอมากดังนั้นก็มาจะส่งจดหมายลงในขวดปล่อยไปให้ลงให้ลอยน้ำไปแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีจดหมายตอบกลับมาเลยเดี๋ยวนะนายหมายถึงขวดลอยน้ำเฮ้ยใช่ขวดลอยน้ำที่เราเจอในดราก้อนสเปนหรือเปล่าวะที่เราเจอบ่อยๆอ่ะแล้วผมก็เฝือไปกดมันบ่อยๆด้วยนะผมไม่คิดว่ามันกดได้แล้วมันกดได้แล้วเราจะกดได้อีกผมคิดอย่างนั้นเองในตอนแรกแต่พอกดไปปุ๊บมันหายไปเลยนายไปถึงขวดลอยน้ำแต่จริงขวดลอยน้ำก็เคยโผล่ที่หลีเย่นะใช่แล้วทำไมอันนี้เหรอ someone lifting bottleขวดอันหนักอึ้งที่ลอยมาตามกระแสคลื่นมันเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพเก่าๆและความหวังที่จะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งผมไม่ได้มาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยใช่ฮะ
เป็นขวดที่ผมเจอในดราก้อนสเปนจริงๆด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับหลีเย่นะฮะอันนี้ถูกต้องเลยด้านในบิตราประทับของเธอไม่รู้ว่าจะขอบคุณเธอยังไงดีจะรังเกียจไหมถ้าฉันเปิดมันออกมาอ่านหืมอะไรกรุณาอย่ายังจำภัตตาคารอยู่ๆได้ไหมอ่ะพวกเราพบกันที่นั่นเดี๋ยวก่อนสิเงินค่าเล่าอยู่ในขวดพร้อมกับจดหมายแล้วพอแล้วล่ะฉันว่าหากว่าเธอที่เก็บจดหมายนี้ได้ไม่ต้องอ่านแล้วเรือนอเมริทำแบบนี้เสียมารยาทมากนะดูท่าทางจริงจังของนายสิโปรดอย่าแกล้งฉันอีกเลยถ้าอยากให้ช่วยก็พูดออกมาตรงๆเถอะเชิญนายพูดต่อเลยช่วงนี้เพื่อนเก่าของเธอคนนั้นบอกฉันว่าเธอสบายดีพวกเขาเป็นนักผจญภัยที่เดินทางไปทั่วโลกดังนั้นฉันเลยเชื่อสิ่งที่เขาบอกแต่ฉันถูกผูกมัดด้วยหน้าที่จึงไม่สามารถไปผจญภัยแดนไกลได้ตอนแรกก็อยากจะรบกวนเขาให้ส่งจดหมายแทนฉันหน่อยจึงนัดเจอกันที่นี่เพื่อฝากคำพูดไปน่ะแต่ว่าในใจเขาคิดถึงแต่เรื่องสมบัติจึงรีบตรงไปที่ซากปรักหักพังโบราณทางตอนเหนือของเกาะนารูกามิอย่างรวดเร็วจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวอะไรกลับมาเลยฉันไปที่นั่นมาหลายรอบแล้วทุกวันฉันจะหาเวลามารอเขาอยู่ที่นี่แต่ฉันก็คงไม่สามารถปิดบังเจ้านายแบบนี้ไปตลอดได้ครั้งนี้ฉันจึงหวังที่จะขอร้องให้เรือนอมบิลิตามฉันไปเพื่อค้นหาเขาฉันจะได้พูดคุยกับเขาต่อหน้าน่ะหากฉันเข้าไปค้นหาในซากปรักหักพังนั้นเพียงลำพังมันคงจะเสียเวลามากแต่ถ้าหากว่าเรือนอมบิลิตกลงที่จะไปด้วยกันแล้วก็ดูความช่วยเหลือจากเธอคงไม่เสียเวลามากมายเท่าไหร่แล้วขวดลอยน้ำก็อยู่ในมือเธอแล้วด้วยเอามันไปมอบให้เธอพร้อมกันเลยก็ได้นะยังไงเรื่องนี้ก็รบกวนเธอด้วยนะเรือนอบริฉันไว้ใจเธอได้ใช่ไหมได้เลยพวกเราไปหาเขาก็เถอะงั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันเถอะอยู่ๆก็ลงเรือลำเดียวกันเฉยเลยผู้พิทักษ์แห่งฮิโรมิขวดนั้นยังอยู่ไหมเนี่ยไม่น่าจะอยู่แล้วพวกเราให้ไปแล้วนะกดเจใช่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ฮิโรมิกำลังกลุ้มใจอะไรบางอย่างอยู่บางทีก็อาจต้องการความช่วยเหลือไปทางเหนือสุดของเกาะนารูกามิเพื่อค้นหาร่องรอยของชุนเขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละพวกเราไปหาดูให้ทั่วกันเถอะนั่งไงนั่งไงนั่งไงสามตัวถ้าแถวนี้ถ้าจะมีคนอยู่ก็มีแต่โจรนะเฮ้ยเจ้าหน้าที่กองโจรล่าสมบัติแต่งตั้งเองเฮ้ นายมาที่นี่ทำไมแถมยังพาคนมาด้วยมันต่างจากที่เราคุยกันครั้งก่อนนี่ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ฉันกับนายเท่านั้นหรอกเหรอโอ้ฉันเข้าใจแล้วถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็บอกกับเพื่อนร่วมงานนายไปซะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลามันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือสิ่งที่นายได้สัญญากับฉันไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ใช่เรื่องนั้นงั้นมันเรื่องไหนฉันก็ทำถูกกฎหมายมาตลอดยังไม่เคยทำผิดอะไรสักครั้งสักเรื่องไงที่พวกเรานัดกันมันไม่ใช่ตอนนี้นี่ครั้งก่อนที่จับฉันก็เพิ่งจะผ่านมาแค่ครึ่งเดือนเองโอ้ฉันเข้าใจแล้วนายก็แค่อยากจะจับฉันเพื่อที่จะได้ทำผลงานละสินายไม่เข้าใจอะไรสักเลยจับคนอย่างนายไปฉันจะได้ผลงานอะไรกันนายพูดได้ทำร้ายจิตใจกันมากเลยไม่ว่ายังไงฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของกองโจรล่าสมบัตินะบนถนนเส้นนี้ก็มีชื่ออยู่พอตัวเลยอ๋อฉันเข้าใจแล้วนายจะต้องอธิบายหน่อยสิคุณซามูไรนายคือคนของกองโจรล่าสมบัติแม้แต่กองโจรล่าสมบัติก็ไม่รู้จักเพื่อนนายมาใหม่เหรอนายหุบปากเถอะคืออย่างนี้นะคุณเดียนอเบริชุนเป็นผู้แจ้งเบาะแสของฉันโปรดอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยวันนี้ฉันและเพื่อนคนต่างแดนนี่ก็แค่อยากจะขอร้องให้นายไปบอกกับพี่สาวสักหน่อยฉันอยากจะติดต่อเธออีกครั้งมากจริงๆอ๋อ หัวเราะอะไรนายเป็นบ้าอะไรอีกนายเป็นบ้าอะไรเหรอ นายนี่ตลกจริงๆบอกตามตรงนะนายเดินทางพวกเรา3คนรู้จักกันมาตั้งแต่ยังฉี่รถกางเกงอยู่เลยในตอนนั้นยังไม่มีกฎซากุกุเจ้าฮิโรมิจึงไม่ได้แข็งกระด้างแบบนี้เฮ้ยระเบียบวินัยของเทนโยทำให้เด็กคนนึงเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เปลี่ยนเด็กดีเป็นข้าราชการที่ปกป้องประชาชนเปลี่ยนเด็กนิสัยไม่ดีให้กลายเป็นกลุ่มกองโจรล่าสมบัติพอเลยพอได้แล้ว
ก่อนที่กฎซาโกกุจะถูกประกาศใช้นายก็รู้ถึงสถานะของพวกเรามาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือไงเธอเองก็กังวลกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเหตุนี้ถึงได้จากอินาซุมะไปยังไงล่ะฉันเดาว่านายเขียนถึงพัฒการยูในจดหมายอีกแล้วใช่ไหมฉันก็คิดถึงเหมือนกันนั่นแหละก่อนที่กฎซาโกกุจะประกาศใช้หนึ่งวันพวกเรายังนั่งดื่มเหล้าอำลาอยู่เลยความคิดของนายใครๆเขาก็ดูออกทั้งนั้นแต่ก็น่าเสียดายนะที่โชกุนของพวกนายไม่ชอบคนต่างแดนมีธุระอะไรก็พูดมาตรงๆนี่มันไม่รับว่าเป็นธุระเหรอก็ได้ไม่แกล้งนายแล้วเรื่องนี้ฉันอยากช่วยจริงๆแต่น่าเสียดายที่ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะหมายความว่าไงเรื่องมันยาวฉันรู้สึกอยากต่อยคนนิดหน่อยเข้าเรื่องเถอะก่อนหน้านี้ไม่นานฉันกับพี่สาวอยู่ที่จูยุนคลาสนายรู้จักจูยุนคลาสไหมที่นั่นเป็นที่อยู่ของเหล่าเซียนอัมพันหินสีทองที่ส่องประกายระยับระยับและยังมีนิกสติลลูโคเจกสีน้ำเงินสมบัติล้ำค่าจากสวรรค์มักถูกฝังเอาไว้ข้างในตำนานเล่าว่าพวกเซียนเหล่านั้นอ่ะนะแบบว่าฉันเคยไปโอ้ก็ได้ฉันกับพี่สาวเคยอยู่ที่จูยุนคลาสมาก่อนใช่ไหมล่ะแรกๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีแม้แต่พวกเซียนก็ยังไม่เห็นร่องรอยของพวกเราตอนแรกเราตกลงกันว่าพอไปถึงแล้วจะไปหาอะไรกินให้ระวังตัวเองหน่อยแต่ระหว่างทางกลับจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องออกมาท่ามกลางหุบเขาและทะเลเมฆจากนั้นก็เสียงดาบกระทบกันและยังได้ยินเสียงของคนคุยกันอู้อีอู้อีแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงสองชายหญิงตะโกนออกมาอย่างโกรธแค้นว่าไอหัวขโมยแกจะหนีไปที่ไหนในใจฉันกับพี่สาวก็คิดมาพร้อมกันสวยแล้วนำมาเจอกับพวกสำนักกูโฮเขาคนนั้นมีชื่อว่าเขาเรื่องได้แล้วผู้ชายชื่อซันยูส่วนผู้หญิงชื่อควยเออร์และหลังจากนั้นฉันและพี่สาวเราก็ได้แยกทางกันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไปไหนขอบคุณคุณเดอร์นัมเบรินะที่ช่วยทำให้ฉันประหยัดเวลาไปได้มากเลยทำให้ขอบเขตการค้นหาแคบลงไม่น้อยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือไปถามหาจากสองคนนั้นก็จะพอมีหวังที่จะเจอตัวเธอแล้วสินะขวดลอยน้ำนี่กับตาสัญลักษณ์ของเธอจะต้องส่งคืนให้กับเธอเท่านั้นฉันจึงจะสบายใจคุณเดนเบริต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่จะขอให้คุณช่วยอีกครั้งจะได้ไหมนายจะไม่ไปด้วยตัวเองเหรอฉันยังมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบยังไปไหนไม่ได้ไม่ได้เรื่องเพียงเพื่อเงินเดือนที่มากพอๆกับเงินทอนต้องคอยมองสีหน้าคนอื่นและใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆคิดว่าตัวเองแน่มากนักเหรอนายเชื่อคำพูดของเขาไหมชุนเป็นคนน่ารำคาญมากแล้วก็ไม่ใช่คนดีอะไรนักแต่เขาก็เป็นคนที่เชื่อใจได้เฮ้ถือว่านายก็มีจิตสำนึกแต่ว่าตอนนี้ก็สายพอสมควรแล้วนายควรจะกลับไปทำงานได้แล้วล่ะเฮ้จะให้ฉันพูดยังไงดีนายก็ยังอยากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีคนนึงเป็นขี้ข้าท่านผู้นำสำนักคันโจยังไงก็ไม่สามารถละทิ้งมิตรภาพในวัยเด็กได้และไม่สามารถลืมสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองได้แม้ว่าเธอและนายจะไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดียวกันอีกต่อไปแล้วตัวนายเองยังไม่กล้าที่จะเลือกทำได้แค่ผลักภาระที่ตัวเองควรรับผิดชอบไปให้คนอื่นแล้วสักวันหนึ่งทางเลือกเหล่านั้นจะกลับมาหานายในท้ายที่สุดเองเมื่อถึงเวลานั้นนายอยากจะหนีก็จะหนีไม่พ้นอย่ามาทำเป็นสอนฉันหน่อยเลยใช่ฉันมันก็แค่โจรจากต่างแดนนายเป็นถึงคุณเจ้าหน้าที่ควรจะเป็นนายที่สั่งสอนฉันถึงจะถูกนักเดินทางฉันเดาว่าครั้งนี้คงต้องรบกวนนายอีกแล้วล่ะไม่อยากอยู่กับคุณเจ้าหน้าที่เพื่อนของนายแล้วล่ะฉันเองก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเหมือนกันโอเคหรือเปล่าฉันโอเคดีไม่เป็นไรที่เขาพูดก็ไม่ได้ไร้เหตุผลทั้งหมดยังไงครั้งนี้ก็คงต้องลำบากคุณแล้วล่ะเรนอบิรินายดื้อสุดเลยนะขอบคุณคุณมากครั้งหน้าฉันจะจัดการด้วยตัวเองถ้ายังไม่รีบกลับไปหัวหน้าคงจะเล่นงานฉันแน่ขอบคุณที่ช่วยเหลืออีกครั้งนะคุณเดินอบิริรักษาตัวด้วยนะหากมีธุระก็ไปหาฉันที่รีโตได้เลยรีพูดมากองโจล่าสบัดจะเสียเวลาไม่ได้นะเกี่ยวกับฮิโรมิเขาน่ะเป็นคนดีน่าเสียดายที่ยังเป็นเด็กต้องใช้เวลาเติบโตสักหน่อยแต่ว่าให้ฉันพูดเป็นเด็กดีกว่าโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเขามีแผนการของเขามีหน้าที่ของเขาเองไม่กล้าตัดสินใจเลือกก็ไม่ใช่ความผิดเขาทั้งหมดหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเขายังมีทางเลือก
ทำไมอยู่ดีก็เศร้าทำไมชื่อเหมือนที่นั่นไงหลี่เย่เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้ถ้าคนจะอยู่ก็จะมีน้องสาวคนหนึ่งอะใช่ไหมผมว่าคนเดียวกันแน่ๆเลยมั้งนี่ไงใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้มั้งเฮ้ยใช่แล้วแหละนี่ไงจะมีน้องสาวที่จะมีน้องสาวที่ค่อนข้างที่จะปากจัดอยู่นะฮะถ้ามีอะไรจะพูดก็ไปคุยกับสิทธิ์พี่ของฉันเถอะยังไงเธอก็ไม่ฟังที่ฉันพูดอยู่แล้วฮะไม่มีใครชอบฟังที่ฉันพูดเอาไม่นะนายท่านนักเดินทางนี่เองชื่ออันยิ่งใหญ่ของนายท่านนั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งท่าเรือหลี่เย่ไม่มีใครไม่รู้จักและไม่มีใครสงสัยขออนุญาตถามเหตุผลที่มาในครั้งนี้คือพูดจาแปลกๆนะนั่นคงเป็นเพราะกำลังสอนสิทธิ์น้องให้เรียนรู้มารยาทในการปฏิบัติต่อผู้อื่นดังคำกล่าวที่ว่าคนที่ไร้ความน่าเชื่อถือย่อมไม่มีที่ยืนคนที่ไร้ซึ่งมารยาทขนลุกแล้วก็ได้แค่มีธุระอะไรเหรอฉันกำลังหาโจรสาวคนหนึ่งอ๋อที่แท้คือความกล้าหาญในการไล่ล่าโจรสำนักกูโฮลต้องสนับสนุนแน่นอนถ้างั้นต้องการให้พวกเราช่วยยังไงเธอเคยถูกพวกคุณจับพอเธอพูดแบบนี้ฉันก็เริ่มรู้สึกจำได้นิดหน่อยนั่นคือเรื่องที่ผ่านมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วฉันกับสิทธิ์น้องกำลังเดินทางฝึกวิชาตามเขตแดนของเหล่าเซียนแห่งนี้และอยู่ก็ดันถูกโจรสองคนมารบกวนความสงบซะได้ดังนั้นเราทั้งสองจะเป็นตัวแทนแห่งสวรรค์เพื่อช่วยเหล่าเซียนในดินแดนจูยุนคราชกำจัดผู้บุกรุกพวกเราวิ่งตามสองโจรนั่นลึกเข้าไปถึงภูเขาหัวเราเห็นเพียงเงาของโจรทั้งสองขึ้นลงลงขึ้นลงลงแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นเงาก็หายไปหนึ่งเงาฉันพูดขึ้นทันทีว่าสิทธิ์น้องได้ได้ลงกุนแผนร้ายเชียวดังนั้นจึงร่วมกับเควอร์ไล่ตามโจรสามนั่นไปพวกเราอยู่ที่ภูเขาหัวลอเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาเดี๋ยวก็หน้าเดี๋ยวก็หลังเดี๋ยวก็หน้าผาเดี๋ยวถ้ำเดี๋ยวเมฆเดี๋ยวลำธารลึกพูดง่ายๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วหลังจากนั้นดีกว่าได้ยินแค่เสียงพรึบไม่เห็นเงาของโจรสามนั่นแล้วฉันกับเควอร์ออกตามหาอยู่ครู่ใหญ่แต่ก็ไม่เห็นเงาของอีกคนน่าจะโชคร้ายตกเขาไปแล้วล่ะหรือว่าแท้จริงแล้วเธอมีพิชาตัวเปล่าที่ยอดเยี่ยมจึงชิ่งหนีไปตั้งนานแล้วหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ฉันรู้ไม่รู้ว่าจะพอช่วยเธอได้ไหมขอบคุณท่านผู้กล้าที่ช่วยเหลือพอช่วยได้ก็ดีแล้วอย่างไรก็ตามฉันเห็นว่าบนยอดเขามีดอกคิวชิ่งชิ่งเอาอีกแล้วอ่ะจำนวนดึงเบ่งบานน่ารักมากไม่รู้ว่าน่ารักมากด้วยนะงั้นก็ขอลาโอ้ยโอ้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 เจ็บเจ็บโอ้ทำอะไรเนี่ยหืมคือ MC อยู่ดีนะเขาไม่รบกวนเราตอนแต่แปลกนะเขาวางมอนสเตอร์ไว้ตรงนี้ถ้าจะมี NPC อยู่คือมันไม่ทำอะไร NPC ครับแต่ว่ามันแปลกๆเธอเป็นใครเราสนิทกันเหรออ้าวคุยได้ละโอ้ย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 ลงโดนไฟอีกแล้วอะไรเนี่ยดวงของฉันนี่มันเห็นนี่สินะWhat the? What? ยันยันสักอย่างนะฮะคุยกับพี่สาว What? แคกแหกฟู่ในที่สุดก็ออกมาได้แล้วขอบคุณที่ช่วยฉันช่วยชีวิตฉันคนแปลกน่าเอ๊ะเธอเองเหรอ
ธอคือเธอไม่ใช่คนนั้นคนนั้นอะคนนั้นใช่แล้วก็คนที่ Queen Village นั่นคนนั้นคนนั้นแหละอะไรเนี่ยเจอแต่คนแปลกๆเว้ยใช่ดังนั้นซากของชินใช้งานได้จริงเหรอเชื่อในสิ่งที่เห็นที่แท้ตอนอยู่ที่หมู่บ้านควินเธอคือคนที่คว่ำพวกพี่น้องของฉันเธอนี่มันจริงๆเลยอย่างไรก็ตามครั้งนี้ต้องขอบคุณเธอมากๆที่ช่วยฉันออกมาไม่งั้นไม่รู้ว่าอังพันนี่จะผนึกฉันไว้อีกนานเท่าไหร่ข้างในนั้นมันแย่เป็นบ้าเซียนในดินแดนจุนยุนคราชเอ๋ยแต่ละตนจงระวังตัวไว้ให้ดีเถอะเซียนช่วยชีวิตของเธอไว้ยังอยู่ในดินแดนของเขาอยู่นะ ที่เธอพูดก็ถูกในตอนนั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคู่ซามูไรประสาทนั่นฉันเลยไม่ได้ระวังจึงตกลงไปในหลุมนี่ต้องขอบคุณเมาเทนสปินเตอร์ที่ห่อหุ้มฉันด้วยอัมพันฉันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บเพียงแต่ว่าเมาเทนสปินเตอร์ตนนี้น่ะคิดหัวไม่สนหางเสร็จเรื่องแล้วก็ไม่ปล่อยฉันออกมาเสียงกำลังลงโทษโจรสินะที่เธอพูดก็มีเหตุผลหัวเราะพอแล้วอย่ามัวแต่ชะล่าใจพวกเรารีบออกไปจากที่นี่เถอะช่วยยันเออออกมาโอเคก็ช่วยออกมาแล้วทำไมผมคุ้นกับ NPC ตัวนี้เครื่องรอบไปหายได้สะดวกดีจริงๆเลยน่าเสียดายที่ของใช้พังไปนานแล้วไม่งั้นเธอก็คงไม่ต้องเดือดร้อนไหนอะนอนอยู่นี่ What งั้นที่เธอมาหาฉันเนี่ยเพราะมีเรื่องที่ต้องการให้ช่วยแน่ๆเลยจริงไหมเธอรู้ได้อย่างไรเธอโกหกฉันไม่ได้หรอกดูสีหน้าและทางอย่างเธอก็รู้แล้วต่อให้พยายามแค่ไหนก็เก็บความลับไว้ไม่อยู่พูดมามีเรื่องอะไรเธอเป็นฮีโร่ที่หลีเย่และคิดอยากจะมาจับฉันนายรับไว้สิต้องใช้คำว่าเธอปะโอ้ของขวัญหรอขอบคุณนะนี่คือน้ำใจจากฮิโรมิเขาคือใครหรอเขาบอกว่าเขาคิดถึงเธอมากเลยนะขอโทษนะฉันไม่รู้จักเจ้าคนที่คอยจับขโมยหรอกนะโดยเฉพาะคนทึ่งๆแบบนั้นยิ่งไม่ไหวเลยแต่ยังไงก็ฝากขอบคุณเขาด้วยที่เอาเสน่ห์รักมาคืนให้ฉันนะแล้วก็ภัตตาคารอยู่ๆชื่อนี้ไม่เลวเลยละมีเวลาเมื่อไหร่ฉันจะแวะไปอุดหนุนแล้วก็แวะทำความรู้จักเจ้าทึ่งนั่นไปด้วยเลยขับไปหาฮิโรมิเป็นยังไงบ้างได้ข่าวคราวพี่สาวบ้างไหมพวกเราได้พูดคุยกันแล้วเธอว่ายังไงบ้างลืมฉันไปแล้วหรือยังเธอบอกไม่รู้จักคนชื่อฮิโรมิแต่ว่าเพราะเธอไม่รู้จักคนห่วยห่วยโอ้ยแต่นี่คือไม่ใช่สิ่งที่เราเดี๋ยวโดยเฉพาะโง่นี่ยิ่งไม่ไหวเลยอันนี้เราหลอกด่าเขาปะเนี่ยเฮ้ยแต่เธอรู้สึกน่าจะลองทำความรู้จักสักหน่อยเหมือนจะเป็นคำชวนออกเดทนะเอ๊ะเธอเข้าใจแบบนั้นกันเหรอแปลกมากเหรอไม่ใช่ฉันก็แค่ตอบกลับมาแบบนี้ฉันยังไม่ได้เตรียมใจฉันไปเดทแทนนะก็ได้เอ้ยอะไรวะเนี่ยเควนอันนี้ไม่ต้องฉันจัดการเองเควนนี่เอาหาปะเนี่ยชัวร์เลยฮะตอนแรกก็เห็นมันดูแบบอะไรนะดูแบบให้คติอะไรสักอย่างนึงอ่ะเหมือนให้ข้อคิดนะฮะตอนคุยกันปุ๊บเฮ้ยทำไมดูก็ไปก็พูดมีเหตุผลอะไรอย่างนี้นะฮะแต่พอไปหลีเย่ปุ๊บเริ่มไม่ใช่แล้วแต่ว่าเขาบอกมาหรือเปล่าว่าจะไปทำความรู้จักสักหน่อยตอนไหนนะยังไงซะก็เป็นไม่สะดวกที่จะเปิดเผยนะยังไงซะก็เป็นคนของกองโจรลักสมบัติที่เธอพูดก็ถูกอย่างไรก็ตามขอบคุณมากนะเรนอเบริบางทีฉันอาจจะต้องการเวลาที่ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เธอพูดแต่ว่าโชคดีที่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ทำให้ฉันต้องผิดหวังรบกวนเธอแล้วแหละแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะนี่คือของตอบแทนของเธออย่าลืมพัตตาคารอยู่ขอบคุณนะอย่างไรก็ตามก็ขอให้เรนอเบริประสบแต่ความโชคดีตลอดการเดินทางในอินาสวะนะเหลือใจเอ้ยได้แพลมอนเจมเน่ตั้งอย่างนี้สิสวัสดีนักเดินทางมีอะไรให้ฉันช่วยไหมสวัสดีเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จริงแล้วต้องขอบคุณเธอมากๆเลย
ระหว่างอยู่ที่กอริโตถ้าเจอปัญหาอะไรรีบมาหาฉันนะฉันจะรีบช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกี่ยวกับนายหญิงเธอน่ะเหรอยังไม่มาหรอกแต่ว่าเธอกับฉันนัดกันแล้วว่าจะมาเจอกันที่ภัตตาคารอยู่ๆฉันมั่นใจว่าเธอต้องมาแน่นอนยังไงต้องขอขอบคุณเธออีกครั้งที่ช่วยคราวนี้ฉันจะรักษาโอกาสไว้ให้ดีแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะขอให้โชคดีโอเคผมขออ่านต่ออีกนิดนึงนะว่าเควสนี้มีอะไรต่อไหมโอเคดูเหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมละแล้วก็พวกเอสเตอร์เอกอะไรพวกนี้ที่ว่าสองคนที่มาเจอกันก็ดูเหมือนจะไม่มีซะด้วยนะโอเคแต่ยังไงก็ตามขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นเควสปิดท้ายที่ค่อนข้างมึนๆงงๆเหมือนจะให้คาเตแต่ก็มีฮานะก็ฮาอยู่แต่ว่าไอตอนท้ายที่ผมรู้สึกว่านั่นเป็นทางเหมือนหลอกดาบซะมากกว่านะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปหน้าก็ไม่รู้จะเป็นคลิปอะไรนะแต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกี่ยวกับเกนชินนะจริงๆก็เป็นเกมอื่นที่ผมก็อยากเล่นลงช่องนะแต่ว่าตอนนี้ติดเกนชินอย่างมากเลยครับฉะนั้นจะลงแต่เกนชินไปก่อนแล้วกันนะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย